มัยเรียนใช่ไหมครับมีอะไรแสบๆวีรกรรมอะไรที่เคยทำก็จริงๆผมเป็นเด็กดีมากนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของเยาวชนที่ดีในประเทศไทยเลยครับคือผมแทบจะไม่มีเรื่องเสียหายเลยถ้าจะมีก็แค่โกงข้อสอบซึ่งก็หนักเหมือนกันแล้วก็โดดเรียนบ้างอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยครับตามภาษาเด็กผู้ชายก็อยากฝากนะครับสำหรับเด็กที่เหมือนกำลังคิดจะโกงข้อสอบอยู่นะฮะก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับคืออย่าไปโกงดีกว่าหรือถ้าโกงก็อย่าให้จับได้นะครับผมพูดเล่นอย่าไปโกงจะดีที่สุดแล้วก็สำหรับเด็กที่โดดเรียนก็เลือกโดดเรียนในวิชาที่เราเข้าใจแล้วแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าไปห้ามไม่ให้โดดเลยก็อาจจะยากบางคนก็จะชอบโดดเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังไงครับเชื่อว่าเราน่าจะรับผิดชอบตัวเองให้ได้ถ้ารับผิดชอบตัวเองได้ก็สิ่งดีๆก็ตามมาครับ